แล้วก็มาดูข่าวร้ายเมื่อวานนี้<ฆ>ท่านผู้ชมคงจะต้องเคยได้ยินแม่กิมไร้ขนมหมอ้อแกงร้านดังเพชรบุรี<ฆ>แม่กิมไร้บุญประเสริฐหรือชื่อเดิมคือน,นางสาวไรตะบูนพงผู้ก่อตั้งขนมข,นมข้าวแกงแม่กิมไร้ตำนานหมอ้อแกงแห่งจังหวัดเพชรบุรีได้ทราบว่าท่านถึงแก่นิจกรรมเมื่อวานนี้สิริอายุ90ปีค่ะแม่กิมไรเป็นหญิงสู้ชีวิตนะต้องขออนุญาต เรื่องราวของท่านจะเป็นตำนานกล่าวขานตลอดไปเพราะว่าทำงานอาบเหงื่อตากน้ำตั้งแต่หาบขายของขนมหวานเนี่ยต้องไปรถเข็นนะคะเริ่มจากหาบเสร็จแล้วก็มีรถเข็นนะคะเข็นขนมขายอยู่แถวๆริมฟุตบาทแล้วก็ในตลาดเมืองเพชรบุรีตั้งแต่เช้าจนถึงค่าแล้วก็ไปขายตามงานประจําปีของเพชรบุรีทั้งนี้ทั้งนั้นจบป .4 ส ก็พบรักกับตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจอยู่ที่โรงพักบางตะบูนแต่คุณแม่ไม่ชอบลูกเขยที่เป็นตำรวจยศต่ำหมายมั่นให้ลูกสาวแต่งงานกับชายที่มีอายุแก่กว่ากัน22ปีแต่แม่กินไม้ปฏิเสธแล้วเลือกเอาจากสิบตำรวจท่านนี้แล้วก็ปรากฏว่าหนีตามกันมาแล้วเริ่มต้นอายุ18ปปีจากการใช้ชีวิตแบบที่ต้องเรียกว่าสามีทำง,งานคนเดียวและเงินเดือนน้อยเป็นตำรวจยศต่ำขออนุญ,ญาตนะ แต่แม่กิมไร้อาบเหงื่อต่างน้ําแล้วก็ต้องคอยเลี้ยงลูกอีกต่างหากลูกนี้ทั้งเจ็ดคนเลยนะใช่ค่ะปรากฏว่ตัดสิ<ค>น,นใจทําขนมขายซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบมาทําแรกๆก็พวกขนมกล้วยขนมเทียนขนมตาลข้าวต้มมัดเดินขายหาบ่ะ, <S <S <ป>ะแล้วปรากฏว่าช่วงแรกก็ไม่สําเร็จ <S <S แล้วที่สุดอดทนต่อสู้ <S 2> <S 2> จนกระทั่งเริ่มไปที่กล่าวขานน้องใบแล้วในเวลาต่อมา กลายเป็นขนมมอ้อแกงแม่กิมไรที่โด่งดังพราอแม่กิมไลรเปลี่ยนแนวคิดจากการทําขนมหอ่อมาทําขนมมอ้อแกงลองผิดลองถูกเนี่ยน้องใบจนได้รสชาติที่อร่อยถูกปากลูกค้าค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวจริกิมมีรายละเอียดแต่เป็นตํานานของคนสู้ชีวิตค่ะแล้วยี่ห้อแม่กิมไล์ขนมหมอ้อแกงร้านดังก็จะเป็นตํานานตลอดไปแสดงความเสียใจด้วยิง คุณแล้วก็ได้ความพอรพแม่กิมไรนะอยากกินเลยอคิดถึงเลยอ่ะถ้าบู